INNY สวัสดีครับพบกับ INNY ช่วงหาถูกประกันภัยกับผมประสิทธิ์คำเกิดครับกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนะครับในกรณีที่รถคันนั้นนะครับไม่มีประกันไม่มีการเอาประกันภัยนะจะได้รับการชดใช้การเยียวยานะอย่างไรนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยจะคุ้มครองให้ได้เฉพาะค่าเสียเบื้องต้นนะครับกองทุนไม่ได้จ่าย 300,000 เหมือนพรบนะครับไม่ได้จ่าย 250,000 ไม่ได้จ่าย 80,000 นะครับจะจ่ายให้เฉพาะค่าเสียเบื้องต้นที่เราเน้นเราพูดกันไปแล้วนะครับคือกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาทเสียชีวิตหรือสูญเสียชีวิตนั่นคือ 35,000 บาทนะครับเท่านั้นเองนะครับในการได้เยียวยานะครับประเด็นที่2ครับที่กองทุนยังทําหน้าที่ในการจ่ายคือรถที่ถูกลักขโมยมานะครับปรากฏว่ารถที่ถูกลักขโมยมานะครับแล้วบริษัทประกันภัยเนี่ยได้มีการแจ้งความเอาไว้แล้วนะอย่างเช่นในกอนะครับทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะจอดไว้ที่บ้านถูกรถคันนี้ถูกลักขโมยมาโดยบุคคลใดไม่รู้นะครับในเอาในขอแล้วกันนะครับในขอขโมยรถคันนี้มาชนคนเดินถนนเสียชีวิตกรณีนี้ครับสามารถใช้สิทธิ์จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้หมายถึงว่าตัวในกอเองเจ้าของรถเนี่ยได้มีการไปแจ้งความไว้กับตำรวจไว้แล้วหรือยังว่ารถของเขาเนี่ยถูกลักขโมยมาถ้ากรณีที่เจ้าของผู้ประกันภัยได้ไปแจ้งความว่ารถถูกลักขโมยมาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ครับประกันภัยเขาก็จ่ายไม่ได้นะรถในกรมีประกันนะฮะแต่ว่าได้มีการแจ้งความไปแล้วนะประกันภัยเขาจ่ายไม่ได้ก็ต้องไปเบิกเอากับกองทุนกองทุนก็จ่ายให้กรณีเสียชีวิตก็คือ 35,000 บาทนะครับไม่ได้ 2-3,000 นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ถูกลักขโมยมานั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกบ้างติดตามต่อครับกับHow to ประกันภัยครับ